ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่9วิทูรบัณฑิตสัจจะมหาบุรุษเหนือชีวิตสัจจะปารมีข้าราชการไม่ควรตั้งบุตรธิดาพี่น้องหรือเครือญาติผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนพาลญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรธรรมะสำหรับคนดีวิทูรบัณฑิตกล่าวทั้งที่ยังหัวห้อยลงอยู่ว่าจงวางเราลงก่อนเถิดเรารู้สาธุนรธรรมเมื่อแสดงให้ท่านฟังจบแล้วจึงค่อยควักเอาหัวใจเราไปปุณกยักษ์คิดว่าเขาเล่ากันว่าวิทูรบัณฑิตนี้แสดงธรรมได้ไพเราะนักธรรมนี้วิทูรบัณฑิตเห็นจะยังไม่เคยแสดงให้เทวดาและมนุษย์ฟังที่ไหนเราเห็นจะเป็นคนแรกที่ได้ฟังสาธุนรธรรมนี้เอาเถอะเราควรฟังสาธุนรธรรมดูก่อนค่อยข้าทีหลังจึงวางพระโพธิสัตว์ลงให้นั่งบนยอดเขาวิทูรบัณฑิตรู้สึกอ่อนเพลียจึงพูดกับปุณกยักษ์ว่าเราจะแสดงธรรมชื่อสาธุนรธรรมซึ่งยังไม่เคยมีใครแสดงมาก่อนทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดาร่างกายเราเศร้าหมองจะขออาบน้ำก่อนปุณกยักษ์ยอมอนุญาตตามนั้นแล้วไปนำน้ำมาให้วิทูรบัณฑิตอาบเมื่อวิทูรบัณฑิตอาบน้ำเสร็จแล้วให้แต่งตัวด้วยผ้าทิพย์ประดับด้วยของหอมดอกไม้ทิพย์และให้บริโภคอาหารทิพย์จากนั้นวิทูรบัณฑิตจึงนั่งบนอาสนะที่ปุณกยักษ์ประดับจัดเตรียมไว้แสดงสาธุนรธรรมคือธรรมะสำหรับคนดีว่ามานพคนดีย่อมประพฤติตามหลักธรรม4ประการนี้คือ 1. ท่านจงเดินไปตามทางที่ท่านเดินไปแล้ว 2. จงอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่ม3. อย่าทำร้ายมิตรไม่ว่าในการไหนๆ 4. อย่าตกอยู่ในอำนาจพวกอิสตรีปุณกยักษ์ฟังแล้วไม่อาจเข้าใจความหมายของสาธุนรธรรมทั้ง4ข้อจึงขอให้วิทูรบัณฑิตอธิบายให้ฟังวิทูรบัณฑิตจึงอรรถอธิบายด้วยพุทธลีลาว่าบุคคลใดมีน้ำใจเชื้อเชิญคนที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนให้นั่งในบ้านควรทำคุณประโยชน์แก่เขาคนนั้นโดยแท้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ตอบแทนบุญคุณผู้นั้นว่าผู้เดินไปตามทางที่ท่านเดินแล้วบุคคลพักอาศัยในเรือนของผู้ใดแม้แต่คืนเดียวได้รับการเลี้ยงดูด้วยข้าวน้ำโภชนาหารอย่างดีแม้แต่ใจก็ไม่ควรคิดร้ายผู้นั้นผู้ไม่คิดร้ายต่อบุคคลผู้มีอุปการะคุณนั้นชื่อว่าไม่เผาฝ่ามืออันชุ่มและยังได้ชื่อว่าไม่ทำร้ายมิตรบุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเช่นนั้นจัดว่าเป็นคนเนรคุณอันหนึ่งสตรีใดที่สามียกย่องอย่างดีแล้วถึงกับให้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดในบ้านเมื่อมีโอกาสแล้วกลับดูหมิ่นสามีของตนบุคคลไม่ควรลุ่มหลงสตรีเช่นนี้ผู้ชื่อว่าอัสตรีเพราะไม่เป็นกุลสตรีบุคคลชื่อว่าเดินตามทางที่ท่านเดินแล้วไม่เผาฝ่ามืออันชุ่มไม่ตกอยู่ในอำนาจของผู้หญิงผู้ได้ชื่อว่าอัสตรีและไม่ประทุษร้ายมิตรอย่างนี้มานพทำสี่ประการนี้ชื่อว่าสาธุนรธรรมตั้งแต่นี้ไปท่านจงตั้งอยู่ในธรรมนี้เถิดและจงละอธรรมคือความชั่วเสียเมื่อปุณกยักษ์ฟังสาธุนรธรรมจบลงแล้วก็รู้ว่าวิทูรบัณฑิตขอชีวิตด้วยการยกสาธุนรธรรมขึ้นมาแสดงจึงสำนึกผิดว่า
บัณฑิตนี้ได้ต้อนรับเราทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราได้รับความสุขสบายอยู่ในเรือนของบัณฑิตตลอด3วันแต่กลับในระคุณทำกรรมชั่วช้าเช่นนี้ลงไปเพราะลุ่มหลงสตรีหากเราทำร้ายวิฑูรบัณฑิตนี้ก็เท่ากับว่าทำร้ายมิตรจัดว่าเป็นคนเนรคุณไม่ประพฤติตามสาธุนรธรรมเราจะต้องการนางอิรันทตีไปทำไมเราจะนำบัณฑิตนี้กลับไปส่งไว้ตามเดิมเช็ดน้ำตาประชาชนชาวอินทปัตนครผู้กำลังทุกโศกให้เบิกบานจึงกล่าวว่าเราพักอาศัยอยู่ในเรือนท่านถึง3วันได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีขอเชิญท่านกลับไปเรือนของท่านเถิดเราไม่ต้องการนางอิรันทตีแล้วเพราะคำสุภาษิตของท่านนั้นเองช่วยให้ท่านรอดชีวิตในวันนี้วิฑูรบัณฑิตกล่าวว่าอย่าเพิ่งส่งเรากลับเลยขอให้นำเราไปนาคพิภพเราอยากเห็นท้าววรุณและวิมานของพระองค์ปุณณกยักษ์กล่าวว่าตามปกติคนฉลาดมีปัญญามักหลีกเลี่ยงศัตรูเหตุไรท่านจึงต้องการไปที่อยู่ของศัตรูที่จะฆ่าท่านเอาหัวใจวิฑูรบัณฑิตกล่าวว่าแม้เราก็รู้ชัดว่าคนผู้มีปัญญาต่างก็ไม่ต้องการพบศัตรูแต่เราไม่ได้ทำความชั่วไว้ในที่ไหนเลยจึงไม่กลัวตายอีกอย่างหนึ่งตัวท่านเป็นคนหยาบช้าทำร้ายเราถึงเพียงนี้จิตใจท่านยังอ่อนโยนเพราะธรรมกถาของเราการที่ทำให้จิตใจพญานาคอ่อนโยนเป็นหน้าที่ของเราท่านจงพาเราไปเถิดปุณณกยักษ์ไม่อาจขัดขวางความประสงค์ของวิฑูรบัณฑิตได้จึงนำขึ้นนั่งอาสนะบนม้ามโนมัยพาเข้าสู่ภพนาคราชด้วยเดชานุภาพของตนพญานาคเห็นปุณณกยักษ์มาจึงตรัสทักทายปราศัยก่อนว่าเธอไปมนุษยโลกได้ดวงหทัยวิฑูรบัณฑิตหรือได้ตัววิฑูรบัณฑิตมาแล้วหรือปุณณกยักษ์ทูลว่าท่านผู้นี้แหละคือวิฑูรบัณฑิตที่พระองค์ต้องการตัววิฑูรบัณฑิตเป็นผู้รักษาธรรมแม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ได้มาโดยชอบธรรมขอเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททอดพระเนตรวิฑูรบัณฑิตผู้แสดงธรรมด้วยเสียงอันไพเราะนี้เถิด